ว่ากันว่าครับคลิปที่ถ่ายไว้ได้เนี้ยเป็นคลิปวิดีโอลับของเด็กสาวคนหนึ่งและใช้ยืนยันได้ว่าไฟในแอฟเฟสตี้นั้นเป็นเรื่องจริง Baby boy No chica you're scaring me หากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสิครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับการทำคลิปแบบนี้นะฮะโอ้โหคิดถึงเราไปทำคลิปซีรีส์ Final Fantasy นานมากคุณผู้ชมผมไปรีเช็คหลังบ้านนะว่าคลิปรูปแบบเนี่ยที่ผมทำอยู่นะตอนนี้นะทำล่าสุดตอนไหนปรากฏก็คือเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ว คือไม่ทำคลิปแบบนี้มานานมากคุณผู้ชมเลยกลับมาทำนะครับคิดถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมได้ไปเจอคลิปนึงอยู่ในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับซึ่งมันเป็นคลิปที่หลายๆคนบอกว่าเนี่ยแหละพี่มันคือคลิปลับที่มีเด็กผู้หญิงคนนึงถ่ายเอาไว้ได้ว่าตัวเธอเนี่ยเจอตัวละครนึงที่อยู่ในเกม Final Fantasy อย่างเจ้าชิก้าอยู่ในชีวิตจริงนั่นเองนะครับผมคลิปนั้นจะเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วสรุปแล้วมันคือเรื่องจริงหรือเปล่ามันคืออะไรยังไงกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ดูกันนะครับก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามีบอกสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงเดือน35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเจ้าคลิปที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เหมือนกับว่าถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์เก่าๆนะครับผมเหมือนเครื่องคิดเลขอะโดยที่ภาพจะเปิดขึ้นมาเป็นซิงค์ล้างจานแบบนี้นะครับไม่ใช่ซิงค์ล้างจานนี่ซิงค์ล้างมือนะครับผมแล้วก็ภาพเป็นน้อยซ่าๆแบบนี้นะครับผมก่อนที่กล้องจะแพนไปที่ข้างๆทำให้เราเห็นว่าเธอที่ถ่ายคลิปเนี่ยอยู่ในห้องน้ำแล้วมีตัวอะไรบางอย่างแอบมองเธออยู่ด้วยนั่นเองครับผมตัดภาพไปทีเป็นเจ้าหุ่นชิก้าแบบนี้กำลังตามหาคนที่ถ่ายคลิปนี้อยู่นะครับผมและตัดภาพมาเป็นภาพนี้ก็คือเจ้าชิก้ายืนอยู่ที่หน้าประตูก่อนที่มันจะค่อยๆเปิดประตูแล้วก็ทำพฤติกรรมแบบนี้ครับผมคลิปที่ผมเจอนี่คือมีแค่นั้นเลยนะคุณผู้ชมเชื่อว่าไม่ใช่ช่อง Official เอามาลงแหละนะครับผมน่าจะดูดเข้ามาเขาลงเอาไว้แค่นั้นเลยแล้วก็พิมพ์แค่แคปชั่นประมาณว่าแบบเอ้ย Final Fantasy ชีวิตจริงไม่ได้แปะเครดิตนะครับผมเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับผมก็เลยไปสืบวิดีโอตอนนั้นสั้นๆแค่ประมาณ30-40วิไม่ถึง1นาทีผมเลยต้องไปสืบว่าตรงแล้วคลิปเนี้ยมันคือคลิปจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับผมพอผมเริ่มไปสืบดูใช่ไหมคุณผู้ชมก็ได้เจอต้นต่อนะครับผมกับคลิปนี้คลิปที่เราเจอที่เราดูกันไปเมื่อกี้นี้นะครับผมต้นฉบับจริงๆเลยก็คือมาจากช่องนี้ครับผมชื่อคลิปเขาไม่ได้ตั้งอะไรเกี่ยวกับ Final Fantasy นะคุณผู้ชมตั้งแค่ว่า Sound Response Check นะครับผมแปลเป็นไทยก็คือการตรวจสอบการตอบสนองของเสียงนะครับผมคือตั้งชื่อง่ายๆแบบนี้เลยตั้งชื่อดูงงๆด้วยแบบเอ้ยหน้าปกมันก็เป็นหุ่นเจ้าชิก้าจากใน Final Fantasy นะแต่ว่าชื่อคลิปคือไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับผมคลิปนี้อัปโหลดเมื่อวันที่11 พฤศจิกายนปี2021นะครับผมอัปโหลดโดยช่องแบดดิงตันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะคลิปนี้ใต้ติปคลิปชัดนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมนะจะได้ไปดูคลิปนี้ก่อนนะบอกงี้ก่อนนะคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นฉบับของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปเรานะครับเพราะว่าคลิปเราเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าสรุปแล้วว่าคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมพอเรากดเข้ามาในคลิปนี้นะครับ Sound Response Check เนี่ยก็คือจะมาโผล่เป็นคลิปแบบนี้เลยซึ่งก็คือคลิปที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ที่เราเจอคนเอาไปลงนะครับผมมันคือคลิปเดียวกันเลยแต่คลิปต้นฉบับจริงๆผู้ชมมันยาวถึง4 นาที 40 วินะครับผมเท่ากับว่าช่วงที่เราได้เห็นในวิดีโอต้นนั่นน่ะมันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะผมยังมีเนื้อหาอีกประมาณ4นาทีกว่าที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมซึ่งก็คือนี่นะครับผมเป็นวิดีโอที่เจ้าชิก้ามันมาโผล่ในห้องน้ำแล้วก็เหมือนกับว่าหลอกเด็กผู้หญิงคนนึงนั่นเองนะครับผมทีนี้เนื้อหาอีก4นาทีหลังจากนี้คืออะไรผมบอกแล้วว่ามันน่าสนใจมากๆนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ค่อยๆเล่าไปทีละส่วนสิ่งที่น่าสนใจในคลิปนี้เลยก็คือนะครับมันไม่ใช่คลิปที่เล่าแบบจงแจ้งอะไรขนาดนั้นตอนที่เขาเล่าจงแจ้งมีการจัมป์สแกร์แบบน่ากลัวคือมีแค่ช่วงต้นเท่านั้นนะครับผมแต่หลังจากเนี้ยตั้งแต่ช่วงต้นเลยมาแล้ววิดีโอมันจะมีความน่าสนใจแบบแปลกๆมากๆเลยในเรื่องของการนำเสนอนะครับผมเริ่มต้นมาก็คือเป็นหน้าแบบนี้ของเจ้าชิก้าแล้วก็เขียนเป็นคำอุทาน something wrong ก็คือมีอะไรบางอย่างผิดปกตินะครับผม
ก่อนพี่โดจะเล่นต่อกลายเป็นเจ้าหุ่นชิก้าถือเจ้ามิสเตอร์คัพเค้กแบบนี้แล้วก็มีเสียงแบล็คกราวด์เป็นผู้ชายบางคนกำลังคุยอะไรบางอย่างนะครับผมเท่าที่ผมฟังและผมแปลออกก็คือเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังพูดถึงอะไรบางอย่างก็คือเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์เสียงของเจ้าตัวหุ่นชิก้าว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกตินั่นเองนะครับผมแล้วก็เบื้องต้นก็คือนำเธอเข้ามาบำรุงรักษาแล้วก็เทสในระบบเสียงนะครับก่อนที่จะภาพตัดมาเป็นคลื่นคำจอฟ้าไปแล้วก็ Sound Response Test นะครับผมก็คือระบบการทดสอบเสียงนั่นเองมันจะเป็นระบบเหมือนกับว่าคิดสภาพเหมือนคุณผู้ชมซื้อลำโพงหรือซื้ออะไรมาคุณผู้ชมเก็ทมั้ยแล้วเขาก็จะมีระบบแบบรันเสียงของเขาว่าเปิดโปรแกรมนี้เพื่อให้เสียงรันแล้วก็เช็คว่าลำโพงที่แบบมีลำโพง2ดอกเงี้ยว่ามันออกดอกซ้ายถูกมั้ยออกดอกขวาถูกมั้ยผมอธิบายแบบเบื้องต้นนะครับผมหลังจากขึ้นเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นซับแบบนี้นะครับ Please make sure thatThe left and right speaker ก็คือบอกว่าคุณต้อง make sure ว่าลำโพงด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยทำงานปกติหรือถ้ายังไงไม่มั่นใจยังไงสามารถเปิดได้ที่สมุดคู่มือเล่มเล็กนะครับผมเขาบอกประมาณนี้ก่อนที่ภาพจะตัดไปเป็นระบบกำลังจะเริ่มทดสอบเสียงภายใน3วิและเปิดเป็นระบบการทดสอบเสียงแบบนี้นะครับผมจบไปตามด้วยซับที่เขียนว่า if Shika has responded checking ก็คือเหมือนกับว่าถ้าหากระบบมันถูกต้องเนี่ยหุ่นเจ้าชิก้าจะต้องมองไปทางซ้ายซึ่งถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าเสียงสปีกเกอร์มันออกมาทางด้านซ้ายนะครับผมแต่ว่าหุ่นเจ้าชิก้าเนี่ยมันมองไปฝั่งตรงข้ามอาจจะตีความหมายได้ว่าหุ่นชิก้าตัวนี้มันอาจจะรวนก็ได้นะครับผมแล้วก็ขึ้นบอกว่าเหมือนกับว่าเจ้าชิก้าเนี่ยระบบฟังเสียงมันน่าจะรวนๆนะก่อนที่จะตัดภาพมาเป็นเจ้าชิก้าที่เหมือนหันไปที่อะไรบางอย่างนะครับผมหันไปมองอะไรก็ไม่รู้และเปลี่ยนภาพเป็นซับแบบนี้ก็คือขึ้นแจ้งเตือนว่าIf Shika ถ้าเกิดว่า Shika เนี่ยระบบมันอาจจะรวนก็ได้โปรดตรวจสอบให้แน่นอนว่าไม่มีเด็กอยู่แถวนั้นนะครับผมข้อความนี้เริ่มน่ากลัวนะครับพร้อมก็บอกว่าเจ้าพวกหุ่นแอนิมาทรอนิกเนี่ยจะตอบสนองกับเสียงของเด็กนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัดมาเป็นระบบ Sound Check ATT ที่ขึ้นในอีก3วินะครับผมทีนี้ลำโพงขึ้นด้านซ้ายเห็นว่าเจ้า Shika เนี่ยตอบสนองกับเสียงแล้วนะครับผมอาจจะแปลว่าเอ้ยเจ้าชิก้ามันอาจจะกลับมาระบบปกติแล้วก็ได้นะครับผมเราก็จะเห็นว่าเจ้าชิก้าเนี่ยมันหันหัวทางด้านซ้ายจริงๆนะครับทีนี้ก็จะขึ้นระบบตรวจสอบเสียงใหม่เปลี่ยนจากดอกซ้ายเป็นดอกขวาแทนเจ้าชิก้าก็หันขวาตามเสียงดอกลำโพงนะครับผมแปลความหมายก็คือว่าโอเคระบบเจ้าชิก้าอาจจะหายรวดแล้วก็ได้นั่นเองนะครับผมบทตอบเช็คให้ดูว่าตอนนี้เจ้าชิก้ามองขวาหรือเปล่าซึ่งเจ้าชิก้าก็มองทางด้านขวานะครับแล้วก็ขึ้นอีกทีว่าออดิโอจะเล่นอีก3วิทีนี้ดอกลำโพงก็จะขึ้น2ฝั่งเหมือนกับเช็คซ้ายกับขวาไปพร้อมกันนั่นเองนะครับผมความน่ากลัวเลยคือเจ้าชิก้าเนี่ยมันจะมองตรงนะครับแล้วก็บางอย่างโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้หลังจากที่มีอะไรไม่รู้โผล่มากลางตัวชิก้าเมื่อกี้แล้วก็จะขึ้นข้อความนะครับว่าถ้าหากชิก้ามันทำงานปกติแล้วก็เธอก็จะเป็นชีแล้วก็เอสนะครับผมแล้วก็ดอทคำหายไปตอนนี้ผมไม่ได้สต็อปตอนที่คำมันยังไม่ขึ้นคุณผู้ชมคำมันขึ้นหมดแล้วแต่เหมือนว่าคำมันขึ้นขาดนั่นเองนะครับผมเหมือนกับข้อความบอกไม่หมดว่าถ้าหากทุกอย่างมันเรียบร้อยชิก้ามันจะทำอะไรสักอย่างแต่มันคำมันหายไปนั่นเองนะครับก่อนที่ภาพจะตัดมาให้เราเห็นว่าเจ้าชิก้าเนี่ยมันมองตรงมาที่เรานั่นเองในตอนนี้นะครับผมอันนี้หลอนโคตรเลย แล้วก็ขึ้นอีกว่าระบบชาวเสียงจะเพิ่มอีก3วินะครับและทีนี้ความน่ากลัวก็คือมันไม่ได้ขึ้นเป็นซาวเสียงเช็คคุณผู้ชมมันเป็นภาพแบบนี้เป็นภาพห้องอะไรบางอย่างผมเดาว่าเป็นภาพจากในร้านพิซซ่านั่นแหละนะครับผมเป็นภาพขาวดำให้เราไม่เห็นอะไรเลยแต่แล้วก็มีตัวอะไรบางอย่างโผล่มาที่ประตูนะครับผมเป็นลักษณะเหมือนกับกระต่ายอะไรบางอย่างซึ่งแฟนเกมแฟนไอฟิลิปผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับผมและทีนี้เราก็จะเห็นกับตัวอะไรบางอย่างซึ่งเหมือนกับตัวไอคอนของเด็กผู้หญิงเพราะมีกระโปรงนะครับผมโผล่ขึ้นมาตรงกลางจอและก็มีเจ้าตัวกระต่ายแบบนี้โผล่มาตรงกลางอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงประกอบหลอนมากเลยเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเธอก็จะพูดว่า This music makes me feel better เพลงนี้ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นตัวเธอก็ค่อยๆเดินเข้าไปร้านเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่า It makes me think about birds I like birds they're pretty ก็คือมันทำให้ฉันคิดถึงนกฉันชอบนกเพราะว่าพวกมันน่ารักนั่นเองนะครับตัวเธอก็เดินเข้าไปร้านลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับผม Once time I saw a bird sleep in the snow that was best dream about บางครั้งฉันก็เห็นเจ้าพวกนกเนี่ยนอนอยู่ในหิมะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนพวกมันเนี่ยจะฝันร้ายเพราะว่าแล้วก็เงียบไปนะครับผมพูดไม่จบตัดภาพมาเป็นเจ้าเด็กน้อยกำลังเดินเข้ามาในห้องบางอย่างนะครับผม I feel like I sleep in snow and I can't get up ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันนอนในหิมะแล้วก็ฉันไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้นะครับผม It's too cool for me ก็คือมันเย็นมากสำหรับฉันที่ฉันจะทำอะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับและเด็กนี้ก็ค่อยๆเดินเข้ามาในห้องแบบเงียบๆนะครับผม
และก็พูดข้อความว่า Do not sleep in there, sleep in snow พวกมันไม่สามารถหายใจได้ถ้าหากว่านอนอยู่ในหิมะนะครับแล้วก็ภาพจะเปลี่ยนเป็นประตูที่ค่อยๆปิดแล้วก็บอกว่าฉันไม่สามารถหายใจได้และตัดภาพมันเป็นเจ้าชิก้ามองตรงเรานั่นเองนะครับผมก่อนที่เจ้าชิก้าเนี่ยจะค่อยๆหน้าหลุดออกมาแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างในนั้นนะครับผมและก็ตัดจบด้วยข้อความนี้นะครับผมก็คือ I can breathe ฉันไม่สามารถหายใจออกได้นั่นเองนะครับผมวิดีโอมีประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมน่ากลัว เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิดีโอนี้มันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับผมสรุปนะครับคลิปเจ้าชิก้านี้มันคืออะไรกันแน่ผมบอกเลยนะครับมันไม่ใช่ของจริงนะครับผมมันเป็นเพียงคลิปที่ทำขึ้นมานั่นเองนะครับโดยช่องบัดดิ้งตันนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องเขาใต้คลิปนี้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไปดูคลิปเขาแบบเต็มๆได้นะครับแล้วตกลงพี่คลิปหลอนๆนี่มันคือคลิปอะไรกันแน่ผมขอพูดในแบบที่ความเข้าใจของผมนะครับว่าคลิปนี้มันทำในรูปแบบของฟาวฟูเทจบวกกับอนาล็อกเฮอร์เลอร์นั่นเองนะครับผมฟาวฟูเทจกับอนาล็อกเฮอร์เลอร์คืออะไรฟาวฟูเทจก็เป็นเหมือนกับคลิปที่อาจจะแบบทำเป็นเหมือนเมคขึ้นเป็นคลิปที่แบบอยู่ๆก็ไปเจอหรือว่าเป็นคลิปที่แบบถ่ายจากกล้องมือถือที่เป็นมุมแบบเฟิร์สเพอร์ซันอะไรพวกนี้นะครับผมอย่างในช่วงต้นของคลิปอันเนี้ยที่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงกำลังถ่ายคลิปเจ้าชิก้าและแอบอยู่ในห้องน้ำอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นรูปแบบของฟาฟูเทจนะครับผมส่วนอนาล็อกเฮอร์เลอร์คืออะไรอนาล็อกเฮอร์เลอร์มันเป็นคลิปอีกรูปแบบนึงคนไทยอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นะครับผมอนาล็อกเฮอร์เลอร์ผมอธิบายคร่าวๆมันคือคลิปสยองขวัญในรูปแบบของย้อนยุคอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างความจริงที่เอามาบิดเบือนให้มันดูมีความหลอนอย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นเช่นแบบว่าเป็นรายการโทรทัศน์แบบเก่าๆแล้วก็ใส่ข้อความอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปจากของจริงที่มันมีอยู่แล้วก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้มันบิดเบือนนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหลอนขึ้นมาเองนะครับผมเราอาจจะเห็นเช่นเป็นแบบพวกรายการโทรทัศน์เก่าๆมีการเพิ่มเป็นแบบประกาศอะไรที่มันฟังดูหลอนๆ อะไรแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นตัวช่วงในคลิปนี้ก็อย่างช่วงของ Sound Response Check อันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับวิดีโอสอนหรือว่าวิดีโอเทสเสียงถูกปะเนี่ยแหละคุณผู้ชมผมเลยมองว่าเอ้ยมันเป็นคลิปที่ออกแนวอนาล็อกเฮอร์เลอร์หน่อยๆนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ของจริง เป็นแค่ของที่เขาเมคขึ้นโดยช่องนี้นะครับผมดูแล้วเขามีคลิปอื่นเกี่ยวกับ Final Effect อีกนะแล้วก็คลิปแนวอนาล็อกเฮอร์เลอร์หลอนๆของเขาเนี่ยผมดูแล้วแบบโคตรดีอย่างที่บอกคลิปนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนเกมFinal Fantasyดูแล้วจะเก็ตในหลายๆจุดนะครับผมคลิปนี้เขาเล่าถึงอะไรผมตีความแบบอย่างที่ผมเข้าใจนะคุณผู้ชมผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคลิปแรกที่เราเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในห้องน้ำเนี่ยผมคิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่มาเที่ยวในร้านเฟรดดี้ฟาสต์แบบพิซซ่านะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเด็กคนไหนแต่รู้แค่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็มีเจ้าชิก้าเนี่ยออกมาเดินตามหาเด็กน้อยคนนี้แบบว่าเฮ้ยเด็กน้อยได้เวลากลับบ้านแล้วเจ้าชิก้านี่ก็คือแบบว่าไม่ว่าจะอยู่เกมภาคไหนก็ยังเป็นหุ่นลูกไก่ที่ใจดีตลอดนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวิธีการตามของเธอเนี่ยมันน่ารักหรือมันจะสยองก็ไม่รู้นะครับผมตัดภาพมาช่วงนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าหุ่นเจ้าชิก้าเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นก่อนเหตุการณ์หรือว่าหลังเหตุการณ์จากคลิปต้นคลิปนะครับแต่ผมเดาว่าเป็นหลังเหตุการณ์นะครับนั่นคือเจ้าหุ่นชิก้าเนี่ยเริ่มมีระบบอะไรบางอย่างที่มันรวนๆเหมือนกับว่ามันไม่ตอบสนองกับเซ็นเซอร์เสียงของมันนะครับผมอย่างที่เห็นตอนแรกคือเสียงมาทางซ้ายมันกลับมองขวาอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งความหลอนของมันเริ่มจากตรงนี้ครับผมนั่นก็คือข้อความนี้ก็คือโปรดตรวจสอบให้ดีว่ารอบๆที่คุณอยู่นั้นไม่มีเด็กอยู่นะครับเนื่องจากว่าหุ่นแอนิมาโทรนิกเนี่ยมันจะตอบสนองกับเสียงของเด็กนั่นเองแต่ระแวกที่ตัวเจ้าชิก้าอยู่เนี่ยมันไม่มีเด็กอยู่คุณชมมันจะตอบสนองกับเสียงเด็กได้ยังไงถูกไหมและเด็กอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเกิดใครสังเกตดีๆครับตรงจุดนี้ครับถ้าเกิดใครพอดทันนะคุณชมตอนที่เขาทดสอบเสียง2เสียงเนี่ยช่วงวิหนึ่งนะครับช่วงวินี้นะครับโอ้โหแม่งผ่านไปเร็วมากแล้วคุณผู้ชมเราจะเห็นว่ามีไอคอนของตัวละครเด็กผู้หญิงอยู่ในตัวเจ้าชิก้าด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครเป็นแฟนเกมแฟนเอฟเอ็ดดี้จะเข้าใจความหมายนี้นะครับว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับผมวิดีโอมันจะเปลี่ยนฉากไปเป็นฉากนี้ครับก็นั่นคือในฉากของเฟรดดี้ฟัดแบร์และเจ้านี่ครับเป็นตัวละครมาสคอตรูปกระต่ายที่โผล่มาแล้วก็หายไปก่อนที่ตัวละครไอคอนของเด็กผู้หญิงจะค่อยๆโผล่มาแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเจ้านกหรือว่าฝันร้ายของเธอนั่นเองนะครับผม
และนี่ครับก็จะเป็นอีกฉากที่เจ้ากระต่ายโผล่มาถ้าใครติดตามซีรีส์ Final Fantasy ก็จะรู้ครับว่าตัวละครกระต่ายเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่เจ้าบอนนี่แน่นอนนะครับผมแต่มันคือฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดอย่างวิลเลียมอัลสตันหรือในบทนี้ถ้าเป็นกระต่ายนั่นก็คือเจ้ากิสครับนั่นเองนะครับผมซึ่งเด็กน้อยผู้ต้องสงสัยคนนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายที่เป็นเหยื่อของวิลเลียมอัลสตันนะครับผมตัวเธอก็พานาถึงลูกนกผมไม่มั่นใจว่าลูกนกในที่นี้อาจจะเปรียบเทียบถึงเจ้าชิก้าที่เป็นลูกไก่หรือเปล่านะครับผมและข้อความที่มันโคตรหลอนเลยก็คือตรงจุดนี้นะครับผมจุดที่เธอบอกว่าพวกมันไม่สามารถหายใจได้ในหิมะและเธอก็พูดต่ออีกว่าตอนนี้เธอไม่สามารถหายใจได้ I can't breathe นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัดภาพมาเป็นเจ้าชิก้าที่มองตรงมาที่เราและปิดท้ายด้วยภาพที่โผล่มาแค่เสี้ยวแวบหนึ่งนั่นก็คือภาพนี้นะครับแล้วก็เขียนข้อความว่า I can't breathe นั่นก็คือฉันไม่สามารถหายใจได้และก็จะเห็นภาพว่ามันเป็นภาพเหมือนกับว่าเราอยู่ในหน้ากากที่มีดวงตาโผล่ไปข้างนอกเราก็จะเห็นเจ้าน่าจะเป็นเจ้าบอนนี่แล้วก็นี้ไม่แน่ใจเป็นเฟรดดี้หรือเปล่านะครับผมสรุปง่ายๆเลยก็คือเนี่ยคือมุมมองที่เด็กผู้หญิงคนนั้นมองเห็นออกมาจากตัวผ่านดวงตาของเจ้าชิก้านั่นเองนะครับผมเหมือนกับว่าตัวเธอเนี่ยก็คือเหยื่อผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกฆาตกรใจโหดอย่างวิลเลียมอัลสตันเนี่ยฆาตกรรมเธอแล้วก็เอาร่างเธอมายัดอยู่ในหุ่นนั่นเองนะครับผมส่วนคำว่าหายใจไม่ออกผมคิดว่าก็น่าจะเปรียบเทียบคือตัวคนเราที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในจุดที่พูดถึงหรือว่ากล่าวถึงหิมะที่มันหนาวๆเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบถึงตัวหุ่นที่เป็นหุ่นที่แบบมันเป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกอะแล้วมันก็เป็นเหล็กอะเก็ตปะมันก็ถ้าเกิดว่ามีคนเข้าอยู่ในนั้นอะอุณหภูมิมันก็คงจะไม่ร้อนคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นอุณหภูมิที่หนาวมากกว่าเพราะมันมีแต่เหล็กนะครับผมและถ้าเกิดเราคิดดีๆถึงคำพูดของเธอก็คือลูกนกที่นอนในหิมะและหายใจไม่ออกมันก็จะเปรียบเทียบหมายถึงตัวเธอที่ถูกขังอยู่ในหุ่นพวกนี้และมีอากาศหนาวเหน็บและไม่สามารถหายใจออกได้นั่นเองนะครับผมโคตรหลอนน่ะพอออกมาแปลความหมายแล้วโคตรหลอนนะครับอันนี้เป็นอนาล็อกเฮอร์เรอร์ที่ผมแบบดูแล้วรู้สึกชอบอ่ะพอมันเอามาพ่วงกับ Final Fantasy ซีรีส์แบบนี้แล้วแบบลงตัวนะคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่าเรียกว่าเป็นอนาล็อกเฮอร์เรอร์ได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูแล้วผมวิเคราะห์อ่ะมันคือฟาวฟูเทจผสมกับอนาล็อกเฮอร์เรอร์คุณผู้ชมจริงๆอันนี้ดีนะครับใครอยากดูคลิปเต็มๆแบบเต็มอรรถรสผมแปะใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วย YouTube Channel ช่องนี้ดีมีทำคลิปเกี่ยวกับ Final Fantasy อีกหลายคลิปเลยนะครับผมสรุปไม่ใช่ของจริงนะครับผมเป็นของที่เขาเมคขึ้นนะครับแต่โคตรหลอนเลยจริงๆคุณผู้ชมดูแล้วขนลุกพอมาแปลความหมายนี่ยิ่งแบบยิ่งขนลุกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปคุณผู้ชมบรรทัดที่นี้ด้วยนะครับอย่างนี้บอกคุณผู้ชมตีความเอาตามความคิดเห็นของผมนะเท่าที่ดูและสำหรับคลิปนี้ก็มีที่นี่ของผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปรูปแบบนี้อีกคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองไปหาดูนะเพราะรู้สึกว่าหุ้ยมีคลิปแบบนี้เยอะอยู่เหมือนกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมและคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ